อมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์ Data Thinkingทำธุรกิจให้รุ่งยอดขายพุ่งด้วย Data ณัฐพลม่วงธรรมเขียนบทนำ Data Thinking 101 Start with your data เริ่มต้นคิดต่อยอดจาก Data ที่มีถ้าตอนนี้เราอยู่บ้านแล้วหิวการจะแก้หิวที่ง่ายที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเปิดตู้เย็นดูว่ามีอะไรบ้างหรือสำรวจดูว่าในบ้านมีอะไรที่พร้อมกินได้บ้างการเริ่มต้นทำงานกับ Data ก็เช่นเดียวกันครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการเริ่มจาก Data ที่เรามีอยู่กับตัวแต่อาจไม่เคยเอามาใช้งานหรือไม่เคยมองเห็นค่าของ Data ที่มีเพราะคิดว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามีทักษะ Data Thinking จะแก้เรื่องนี้ได้หรือบางคนก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าตนเองนั้นมี Data อยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่านั่นคือ Data ที่เอามาใช้งานได้ก็เลยไม่เคยแบ่งเวลาจากการทำงานในแต่ละวันมานั่งจัดเรียงเตรียม Data ให้พร้อมใช้งานพร้อมที่จะเอามาวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกหรือ Insight สำคัญของลูกค้าที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคุณเคยได้ยินเรื่องเบียร์กับพ่ออ้อมไหมครับนี่เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าของการทำ Data Driven Marketing ที่คลาสสิกมากหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วแต่ผมเชื่อว่ามีบางคนเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกส่วนคนที่เคยได้ยินเรื่องเบียร์กับพ่ออ้อมอาจจะเคยได้ยินแบบผ่านๆมาจากบทความสักชิ้นที่อาจจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกครั้งไปพร้อมๆกันนี่คือเรื่องราวการใช้ Data ที่มีในมือจนค้นพบอินไซต์สำคัญที่นำไปสู่การเพิ่มยอดขายแบบง่ายๆแค่จับผ้าอ้อมกับเบียร์มาวางไว้ใกล้กันในคืนวันศุกร์เพียงเท่านี้ยอดขายก็เพิ่มขึ้นกว่า 35% โดยไม่ต้องเหนื่อยทำโปรโมชั่นให้ยุ่งยากและก็ไม่ต้องทำโฆษณาใดๆเพื่อกระตุ้นให้คนอยากซื้อด้วยเคสนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี1990หรือถ้าจะนับไม่ถูกกว่านี้ก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นในปี1992ในวันที่น้อยคนนักจะรู้จักว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรยิ่งถ้าพูดถึงคำว่า Data หลายคนคงมองเราด้วยสายตาแปลกๆว่านายคนนี้บ้าหรือเปล่าในตอนนั้นมีร้านสะดวกซื้อในต่างประเทศแห่งหนึ่งที่มี25สาขาต้องการจะเพิ่มยอดขายขึ้นมาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโจทย์สุดคลาสสิกของทุกคนทุกฝ่ายในองค์กรต่างพยายามทุกวิถีทางเพื่อเพิ่มยอดขายเช่นเดียวกับทีมที่ปรึกษาที่ดูแลระบบเครื่องคิดเงินที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ใช้พวกเขาเองก็ต้องการจะทำให้ลูกค้าที่ใช้งานระบบเครื่องคิดเงินนั้นขายดีขึ้นเพื่อที่ตัวเองจะได้ขายได้เพิ่มขึ้นด้วยเมื่อลูกค้าขยายสาขาเพิ่มทีมที่ปรึกษาแห่งนี้เลยลองเอาข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องออกมาดูเพื่อจะเจออะไรบางอย่างจากข้อมูลการขายหรือ transaction data ที่เกิดขึ้นมากมายรวมแล้วกว่า 1.2 ล้านครั้งจากสินค้าหลาย10ประเภทที่มีวางขายภายในร้านก็ทำให้พวกเขาพบอินไซต์สำคัญจาก Data ที่ถ้าให้มนุษย์คนไหนเฝ้าสังเกตหรือไปนั่งสอบถามก็คงไม่มีทางพบความสัมพันธ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแพทเทิร์นหรือเกิดขึ้นประจำอย่างไม่ตั้งใจและแน่นอนว่าไม่มีใครคาดคิดเช่นกันจากการเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในมือหรือถ้าพูดให้ถูกกว่านั้นก็คือในเครื่อง POS ที่บันทึกการซื้อขายทุกครั้งในแต่ละสาขาด้วยปริมาณข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นกว่า 1.2 ล้านครั้งเมื่อนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ก็ทำให้เห็นว่าสินค้าอย่างเบียร์กับผ้าอ้อมกลับขายดีคู่กันอย่างไม่น่าเชื่อและที่ไม่น่าเชื่อไปกว่านั้นก็คือช่วงเวลาที่สินค้า2ชนิดนี้ถูกซื้อไปคู่กันเป็นพิเศษอย่างมีนัยสำคัญคือช่วงเวลา 5:00 น.ถึง 1:00 น.ของคืนวันศุกร์จากการเล่นกับ Data ที่มีอยู่ในมือนำไปสู่การค้นพบอินไซต์สำคัญใน Data จนนำไปสู่การตั้งคำถามต่อไปว่าเหตุใดเบียร์กับผ้าอ้อมจึงขายดีคู่กันทุกเย็นและคืนวันศุกร์นักการตลาดที่ดีคนทำธุรกิจที่ฉลาดและคนที่มีทักษะด้าน Data Thinking จะไม่หยุดอยู่แค่สิ่งที่ Data บอกมาแต่จะต้องลงไปดูที่มาที่ไปของ Data ด้วยนั่นทำให้พวกเขาพากันไปเฝ้าสังเกตทุกเย็นวันศุกร์ในช่วงเวลาดังกล่าวว่าเหตุใดนะที่สินค้า2ชนิดซึ่งต่างกันสุดขั้วอย่างเบียร์กับผ้าอ้อมจึงขายดีคู่กันเป็นพิเศษเมื่อเวลาย่างเข้าสู่ช่วง 5:00 น.คนที่ไปเฝ้าสังเกตก็เริ่มเห็นที่มาที่ไปของ Data
พวกเขาพบว่ากลุ่มคนที่ซื้อสินค้าอย่างเบียร์กับผ้าอ้อมคู่กันนั้นมีลักษณะคล้ายกันอย่างน่าสนใจนั่นคือเป็นชายวัยกลางคนที่เพิ่งเลิกงานทุกคนสังเกตเห็นว่าพวกเขาเดินง่วนกับการหาผ้าอ้อมที่วางอยู่ในร้านจากนั้นก็เดินไปหยิบเบียร์หนึ่งแพ็คติดมือตรงมายังเคาน์เตอร์คิดเงินทุกการซื้อขายที่เกิดขึ้นถูกเก็บไว้เป็น transaction data อยู่ในเครื่อง POS ที่มีทุกสาขาเมื่อนำ data ทุกส่วนมาประกอบกันจึงทำให้เข้าใจถึงบริบทที่มาที่ไปของ insight ว่าเหตุใดเบียร์กับผ้าอ้อมถึงขายดีคู่กันในเวลาซ้ำๆอย่างไม่มีเหตุผลมาดูจากรูปการทั้งหมดก็คิดภาพตามต่อได้ไม่ยากว่าผู้ชายเหล่านี้น่าจะเป็นคุณพ่อที่เพิ่งมีลูกเล็กก่อนเลิกงานน่าจะถูกภรรยาโทรเตือนว่าอย่าลืมซื้อผ้าอ้อมลูกสำหรับใช้ในช่วงวันหยุดนี้ด้วยนะคุณพ่อมือใหม่ผู้รักครอบครัวหรืออาจจะด้วยความกลัวภรรยาก็ไม่อาจคาดเดาได้ซึ่งถือโอกาสนี้ที่ไหนๆก็ต้องแวะซื้อผ้าอ้อมให้ลูกน้อยก่อนกลับบ้านอยู่แล้วให้รางวัลตัวเองเล็กๆในฐานะคุณพ่อผู้แสนดีด้วยการซื้อเบียร์สักแพ็คติดมือกลับไปด้วยพอทุกคนเห็นอินไซต์จาก Data แบบนี้ก็รู้เลยว่าควรต้องทำอะไรต่อสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้สลับซับซ้อนหรือแปลกพิสดารแต่อย่างใดเพราะสิ่งที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ทำเพื่อเพิ่มยอดขายช่างเรียบง่ายนั่นคือเอาเบียร์กับผ้าอ้อมมาวางไว้ใกล้ๆกันเพื่อทำให้การซื้อสินค้า2ชนิดนี้เป็นไปโดยรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นคนที่เคยซื้อคู่กันเป็นประจำก็หยิบของที่ตัวเองต้องการแล้วออกจากร้านไปได้โดยไวและนี่ก็เป็นการกระตุ้นให้คุณพ่อมือใหม่บางคนที่อาจนึกไม่ถึงว่าฉันควรให้รางวัลตัวเองสักหน่อยในการทำหน้าที่คุณพ่อผู้แสนดีด้วยเบียร์สักแพ็คได้หยิบเบียร์ติดมือกลับบ้านไปเป็นรางวัลตัวเองในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงหรือคุณผู้ชายบางคนที่อาจไม่ได้ทำตัวเป็นคุณพ่อที่แสนดีสักเท่าไหร่เพราะอาจแต่ซื้อเบียร์โดยไม่เคยซื้อผ้าอ้อมให้ลูกพอเห็นว่าผ้าอ้อมอยู่ใกล้กับเบียร์ที่ต้องซื้ออยู่แล้วก็อาจเริ่มคิดว่าเราน่าจะทำตัวเป็นคุณพ่อและสามีที่ดีโดยการซื้อผ้าอ้อมแพ็คใหญ่ๆกลับบ้านไปฝากลูกและภรรยาในเย็นวันศุกร์แบบนี้สักหน่อยนะไม่ว่าคุณผู้ชายจะมาซื้อเบียร์หรือผ้าอ้อมก็ไม่สำคัญเพราะตอนนี้ที่สำคัญคือร้านค้ารู้แล้วว่าของสองสิ่งนี้ถ้าวางไว้คู่กันจะช่วยเพิ่มยอดขายได้และผลลัพธ์ที่ได้ก็ง่ายๆแบบนั้นเลยครับยอดขายของเบียร์และผ้าอ้อมเพิ่มขึ้นถึง 35% โดยไม่ต้องทำการตลาดใดๆแค่ย้ายเอามาวางไว้ใกล้กันทุกเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานเท่านั้นเองทีนี้กลับมาย้อนดูที่ตัวเราลองถามตัวเองดูสิครับว่าตอนนี้มี data อะไรอยู่ในมือบ้างเรามีข้อมูลการขายใดๆถูกเก็บไว้ที่ไหนบ้างไหมในเว็บขายของออนไลน์เอ่ยหรือในไลน์แชทกับลูกค้าเอ่ยเราเคยเอาข้อมูลที่มีมารวมกันแล้ววิเคราะห์หาความสัมพันธ์ไหมว่าสินค้าอะไรที่ขายดีคู่กันเป็นพิเศษหรือมีสินค้าใดที่ขายดีในช่วงเวลาใดเป็นพิเศษไหมทั้งหมดนี้ฟังดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่เอาจริงๆก็ไม่ได้ง่ายขนาดทำได้ในไม่กี่ขั้นตอนหรอกครับแต่ถ้าคุณเอาใจใส่ในการทำงานกับ Data รับรองว่ามันจะผลิดอกออกผลให้การทำการตลาดและธุรกิจของคุณง่ายขึ้นกว่าเดิมมากหรือมันอาจจะไม่ต้องยากอย่างที่เคยทำมาเสมอไปถ้าใครคิดไม่ออกว่าควรเริ่มต้นทำงานกับ Data อย่างไรผมบอกได้เลยครับว่า Start with your data เป็นการเริ่มต้นทำงานกับ Data ที่ง่ายที่สุดเพราะ data ที่มีก็เหมือนของกินที่พร้อมอยู่ในตู้เย็นหรือจะวางอยู่บนโต๊ะกินข้าวพร้อมให้เราคลายหิวได้ง่ายที่สุดก่อนจะมองออกไปยัง data ข้างนอกหรือ big data ขนาดใหญ่ผมอยากให้คุณเริ่มต้นง่ายๆจาก data ที่มีในมือก่อนเป็นอันดับแรกเริ่มต้นจาก small data ที่มีอยู่ในมือพร้อมใช้งานแล้วก็เริ่มหาทางทำงานให้ smart decision จาก data ที่ small นั่นแหละครับแล้วสำคัญที่สุดคือการเริ่ม start เพราะ data อยู่เฉยๆมันไม่เกิดค่าหรือบอก insight ใดๆที่สำคัญกับเราเหมือนหนังสือถ้าเราไม่อ่านไม่วิเคราะห์ไม่เอาไปประยุกต์ใช้ต่อให้หนังสือเล่มนั้นมี data ดีแค่ไหนก็จะไม่เกิดคุณค่าใดๆกับตัวเราเลย small smart and startจำ3คำนี้ไว้ให้ขึ้นใจถ้าไม่รู้จะเริ่มต้น Data Driven Marketing อย่างไรให้รู้ไว้ว่า Start with your data ครับสรุป Data Thinking ทำธุรกิจแบบฉลาดด้วย Data การเริ่มต้นทำงานกับ Data ที่ง่ายที่สุดคือการเริ่มต้นจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือแล้วคุณจะพบว่าคุณจะทำธุรกิจให้ฉลาดขึ้นกว่าเดิมและเพิ่มยอดขายแบบง่ายๆได้อย่างไรบทที่1ทักษะสำคัญของคนทำงานในศตวรรษที่21ลูกผสมระหว่างดีไซน์ thinking กับ data science ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ data driven marketing เท่านั้นที่สำคัญแต่เรากำลังอยู่ในยุค data driven age
ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเรื่อง Data จึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณยังต้องการอยู่ในเกมธุรกิจหรือเกมการตลาดในศตวรรษที่21และนั่นก็ก่อให้เกิดแนวคิดและแนวทางการทำงานใหม่ๆขึ้นมากมายหนึ่งในนั้นคือ Data Thinking ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง Design Thinking ที่โด่งดังมานานกับ Data Science ได้เพิ่งจะมาฮิตกันไม่กี่ปีมานี้เราลองมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าเจ้า Data Thinking คืออะไรและสำคัญอย่างไรในยุค Data Data Driven Everything เมื่อทุกสิ่งรอบตัวล้วนถูกขับเคลื่อนด้วย Data บางคนอาจคิดว่า Data เป็นเรื่องไกลตัวฟังดูน่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานด้าน IT Developer หรือ Data Science มากกว่าจะเป็นนักการตลาดเจ้าของธุรกิจ SME หรือคนทั่วไปสายคาเฟ่ฮอปปิ้งอย่างเราผมเป็นพวกคาเฟ่ฮอปปิ้งครับแต่รู้ไหมว่าแท้จริงแล้วหลายสิ่งรอบตัวเราถูกขับเคลื่อนด้วย Data มานานมากไม่ว่าจะเป็นฟีดต่างๆใน Facebook ที่เราเห็นหรือคลิปล่าสุดบน TikTok ล้วนถูกขับเคลื่อนด้วย Data ทั้งสิ้นโพสต์ล่าสุดที่คุณเห็นล้วนถูกประเมินจาก Facebook แล้วว่าคุณน่าจะอยากเห็นโพสต์แบบไหนมากกว่ากันท่ามกลางโพสต์ที่มีเป็นหมื่นเป็นพันจากเพื่อนๆหรือคลิปแบบไหนที่ทำให้คนอยากเล่น TikTok ไปนานๆจนถึงขั้นอยากเต้นตามด้วยซ้ำย้อนกลับไปเมื่อปี2013ซีรีส์แนวการเมืองชิงไหวชิงพริบที่โด่งดังมากใน Netflix อย่าง House of Cards หรือเกมอำนาจได้ถูกฉายเป็นครั้งแรกแม้ตอนนั้นคนไทยจะยังไม่ค่อยรู้จัก Netflixเพิ่งฮิตในบ้านเราเมื่อ 1-2 ปีก่อนแต่ซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จและทำรายได้ให้ Netflix อย่างมหาศาลทำให้มีคนสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า2ล้านคนเพราะอยากดูซีรีส์เรื่องนี้โดยเฉพาะแต่เบื้องหลังซีรีส์ House of Cards ที่โด่งดังของ Netflix ก็ไม่ได้มาจากการคิดเองเองของผู้สร้างผู้กำกับหรือนายทุนคนออกเงินก็คือ Netflixแต่มาจากการเอา Data ของผู้ชมบน Netflix มาวิเคราะห์จนพบว่านักแสดงนำชายแบบไหนที่คนชอบผู้กำกับแบบไหนที่คนอยากดูหรือแม้แต่โครงเรื่องแบบไหนที่จะทำให้คนติดงอมแงมและนั่นก็คือการเอา Data มา Driven Content จนกลายเป็นซีรีส์โด่งดังอย่าง House of Cards ในที่สุดนั่นเองในปี2016หลังจาก Amazon.com ซื้อกิจการหนังสือพิมพ์ The Washington Post ไปก็ได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจหรือ Driven Business นั่นคือพวกเขาเอา Data มามากมายที่ The Washington Post มีแต่ไม่เคยนำมาวิเคราะห์เลยมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์จนท้ายที่สุดก็ทำให้คนพบว่าควรเขียนข่าวแบบไหนเพื่อให้คนอ่านติดใจมากขึ้นเริ่มตั้งแต่การปรับวิธีเขียนข่าวแบบรู้ใจหรือ personalization ตามพฤติกรรมของคนอ่านทำให้ข่าวเดียวกันเปลี่ยนวิธีการเล่าได้หลากหลายส่งผลให้คอนเทนต์เดิมที่มีใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นมากทว่ายังไม่จบแค่นั้น Amazon.com เจ้าพ่อบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกยังนำ AI มาช่วยในการเขียนข่าวแบบอัตโนมัติอีกด้วยจนตอนหลังคนอ่านถึงกับแยกไม่ออกว่าข่าวไหนคนเขียนข่าวไหน AI เขียนที่สำคัญคือ The Washington Post สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาดอื่นๆที่อาจมีคนสนใจน้อยซึ่งไม่คุ้มค่าถ้าจ้างนักข่าวมาเขียนเช่นข่าวกีฬาเบสบอลแต่พอนำ AI มาทำหน้าที่ในการเขียนข่าวแบบง่ายๆอย่างการสรุปผลการแข่งขันในแต่ละนัดแต่ละวันก็ทำให้กลุ่มคนที่สนใจกีฬาเบสบอลหันมาเป็นผู้อ่านและลูกค้าของ The Washington Post มากขึ้นนี่คือกลยุทธ์การนำ AI มาช่วยเปิดพื้นที่ตลาดใหม่ๆที่อาจไม่คุ้มค่าถ้าต้องใช้คนทำจะเรียกว่าเป็นการทำการตลาดลองเทลหรือลองเทลมาร์เก็ตติ้งก็ได้ครับแล้วเจ้าตลาดลองเทลมาร์เก็ตติ้งนี่แหละที่แม้จะดูเล็กน้อยจนไม่น่าลงทุนแต่ถ้ากวาดลองเทลทั้งหลายได้หมดก็จะกลายเป็นเค้กก้อนใหญ่จนแซงหน้าตลาดกลุ่มใหญ่หรือมาสมาร์เก็ตที่ใครต่างก็อยากแย่งกันไปได้ง่ายๆทุกวันนี้โลกของ Data กับ AI ยังขยับเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเพราะเมื่อปี2018 Google ได้เปิดตัว Google Duplex ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ทำให้ AI กลายเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะผ่านการสั่งงานด้วยเสียงโดยในคลิปตอนเปิดตัว CEO ของ Google ได้โชว์เหนือด้วยการให้ AI โทรไปจองคิวร้านตัดผมจนเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมได้เป็นอย่างมากนี่เป็นแค่ไม่กี่ตัวอย่างของการเอา Data มาใช้กับธุรกิจที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันแน่นอนว่าคนทำงานก็เริ่มรู้สึกร้อนๆหนาวๆหรือตกงานกันไปบ้างแล้วแต่ขณะเดียวกันเมื่อเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นก็ย่อมตามมาด้วยความต้องการคนที่มีความสามารถใหม่ๆในการทำงานกับเทคโนโลยีดังกล่าว
เพราะในวันนี้เราเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งพร้อมใช้งานกับธุรกิจมากมายทั้งการเอา Machine Learning หรือ Deep Learning มาใช้ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบสั่งการด้วยเสียงหรือ voice recognition หรือการที่ AI เข้าใจภาษาคนได้ดียิ่งกว่าคนด้วยกันเองผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ natural language processing หรือเทคโนโลยีการจดจำวัตถุหรือ image recognition ที่ใช้รูปเพื่อค้นหาข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลภายในรูปได้ง่ายๆแถมยังทำได้ดีกว่ามนุษย์ไปแล้วในวันนี้เห็นไหมครับว่าโลกทั้งใบและชีวิตเราล้นถูก data driven แบบเนียนๆทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวดังนั้นคำว่า data driven marketing อาจจะฟังดูแคบไปหน่อยเพราะทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในยุค data driven everything จริงๆครับ data literacy ทักษะงานในศตวรรษที่21มอง data ออกใช้ data เป็นและเอา data ไปต่อยอดได้เมื่อเราเห็นแล้วว่าธุรกิจในวันนี้ล้วนถูกขับเคลื่อนด้วย Data ดังนั้นองค์กรที่อยากจะอยู่รอดและไปต่อได้ในศตวรรษที่21โดยเฉพาะในยุคหลังโควิด-19 อาจต้องแน่ใจว่าพนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Data เป็นอย่างดีพนักงานในศตวรรษที่21ต้องเข้าใจว่าจะเอา Data มาช่วยพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างและการที่พนักงานจะทำแบบนั้นได้บริษัทก็ต้องมั่นใจว่าพวกเขามีทักษะการทำงานกับ Data ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดีเพราะทักษะการทำงานกับ Data จะกลายเป็นทักษะพื้นฐานของคนทำงานไม่ต่างอะไรกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมออฟฟิศต่างๆคนที่ทำงานกับ Data เป็นไม่ได้หมายความว่าต้องเขียนโค้ดหรือโคดดิ้งเป็นเท่านั้นแต่หมายถึงคนที่อ่าน Data ออกแล้ววิเคราะห์ต่อยอดได้หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นต้องมีกลยุทธ์ในการใช้ Data ว่าจะเอามาพัฒนาต่อยอดกับลูกค้าและธุรกิจอย่างไรจะทำอย่างไรให้ User Journey หรือ Customer Journey ดีขึ้นในทุกส่วนหรือจะวาง Data Strategy อย่างไรเพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเรานานๆหรือใช้สินค้าของเราให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เป็นการต่ออายุ Product Life Cycle นั่นเองแต่สิ่งที่พบในวันนี้องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพาพนักงานไปถึงขั้นนั้นได้เพราะยังคงง่วนอยู่กับการทำให้ขั้นตอนต่างๆในองค์กรเป็น Digitalization หรือยังคงทำ Digital Transformation กันไม่เสร็จสักทีที่หนักไปกว่านั้นคือบางองค์กรยังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลในกระดาษให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลด้วยซ้ำหลายองค์กรยังเพิ่งวางระบบในการรวม Data ให้เป็นข้อมูลแบบรวมศูนย์หรือ Centralization หรือยกเอาไปไว้บนระบบ Cloud ให้ทุกคนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่เลยดังนั้นความท้าทายสำหรับองค์กรธุรกิจและคนทำงานในศตวรรษที่21คือพวกเขาจะใช้ Data ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจในทุกด้านให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดได้อย่างไรตั้งแต่การเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมการใช้เทคโนโลยีที่มีให้คุ้มค่าไปจนถึงการใช้ Data Driven Decision ในทุกขั้นตอนของการทำงานที่ไม่ใช่แค่การตลาดอีกต่อไปการทำงานกับ Data จะไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างที่หลายคนเคยเชื่อแต่จะทำอย่างไรให้การทำงานกับ Data เป็นเรื่องของ Mindset ของคนทุกระดับในองค์กรนั่นเองสรุปก็คือทักษะการทำงานกับ Data ในศตวรรษที่21หรือ Data Literacy คือความรู้ความเข้าใจในการใช้งานการจัดการและทำงานร่วมกับ Data ที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเหมือนกับที่ในวันนี้เราต้องใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองครับData Thinking ส่วนผสมระหว่าง Design Thinking กับ Data Science ที่คนทำงานในศตวรรษที่21ต้องมีในการทำงานจริงกับ Data นั้นจะมีมากกว่าแค่เรื่อง Statistics แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเอา Data ไปใช้อย่างไรหรือจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ Data ที่ต้องการมานั่นหมายถึงต้องเข้าใจคอนเซปต์การทำงานกับ Data ที่ดีพอจนพูดจาภาษา Data กับคนที่ทำ Data Science ได้เหมือนกับที่นักการตลาดต้องเข้าใจเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแม้จะทำเองไม่เป็นทุกอย่างแต่อย่างน้อยต้องเข้าใจหลักการทำงานของมันเพื่อจะได้สื่อสารกับคนที่ลงมือทำให้เข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายที่ต้องการนอกจากนี้เครื่องมือการทำงานกับ Data ก็เริ่มถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายกว่าเดิมมากไม่จำเป็นต้อง Developer หรือเป็น Data Scientist เท่านั้นถึงจะใช้เครื่องมือในการทำงานกับ Data ได้เหมือนอย่างที่ผมใช้ Google Data Studio ในการทำ Data Visualization เพื่อสร้างเครื่องมือในการใช้งาน Data ของตัวเองขึ้นมาแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นสักภาษาครับ
และด้วยหลักการดีไซน์ thinking ที่มีวิธีคิดจากการเอาข้อมูลมาช่วยสร้างนวัตกรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานกับ data ก็จะทำให้ง่ายขึ้นมากสำหรับสาย creativityจากรูปตอนต้นบทจะเห็นว่า data thinking คือส่วนผสมตรงกลางระหว่าง design thinking เดิมกับ data science ใหม่นั่นคือการเป็นนักคิดสาย data ที่ต้องเข้าใจคอนเซปต์และวิธีการทำงานของ data บวกกับการต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่มอง data สำหรับฝั่งการตลาดหรือธุรกิจดังนั้นคนที่จะเป็น data thinking ได้คือคนที่ต้องมองออกว่าในแต่ละขั้นตอนการทำงานหรือ user journey นั้นมีอะไรบ้างที่เก็บมาเป็น data เพื่อต่อยอดได้หรือแม้แต่การมองให้ออกว่าจะนำ data ที่มีไปใช้งานอย่างไรต่อมี data อะไรบ้างที่ขาดหายไปและต้องเอามาเพิ่มและถ้าไม่มี data ที่ต้องการจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้มาโดยใช้ creativity ผ่านการทำแคมเปญการตลาดเพื่อเก็บ data นั่นเองคนที่มี data thinking คือคนที่เข้าใจทั้ง data และ business บวกกับต้องมีความคิดสร้างสรรค์เรียกได้ว่าเป็นศาสตร์ใหม่ที่น่าสนุกไม่น้อยในศตวรรษที่21นี้ data thinking ก็คล้ายกับคนที่เป็น creative strategies คนที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์คนที่มีมุมมองกับ data ในแบบที่ data science ไม่มีหรือ business expert ไม่เข้าใจเพราะ data thinking คือคนที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างฝ่าย IT กับฝ่าย business ให้เข้าใจซึ่งกันและกันคือคนที่บอกความต้องการและข้อจำกัดของอีกฝ่ายได้เพื่อให้การทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดอาจถึงตรงนี้แล้วคุณคิดว่าตัวเองมีความเป็น data thinking อยู่ในตัวกี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่คือทักษะใหม่ในศตวรรษที่21ของคนทำงานในยุค data driven age เพราะ data เป็นเรื่องของ mindsetต่อให้เขียนโคดดิ้งไม่เป็นทำโปรแกรมไม่ได้คุณก็ทำงานกับข้อมูลหรือ Data ได้ในแบบของคุณเองขอแค่เพียงใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยในการทำงานโดยตั้งคำถามให้เป็นและรู้ว่า Data ที่เป็นคำตอบนั้นอยู่ตรงไหนแม้เราจะอยู่ในยุคที่ใครๆก็เรียกว่า data driven everything แต่สำหรับผมมองว่านี่คือยุคที่ creativity driven data เพราะ data ชุดเดียวกันแต่ถ้าใครมองต่างมุมแล้ววิเคราะห์ออกมาได้ดีกว่าคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะอย่าลืมว่าคำถามสำคัญกว่าคำตอบถ้าเราไม่รู้จักฝึกฝนตั้งคำถามให้ดีต่อให้พยายามหาคำตอบมาดีแค่ไหนก็ผิดอยู่ดีครับการทำงานกับ Data ก็เช่นกันเริ่มจากการตั้งคำถามที่ดีให้ได้ซึ่งถ้าคิดไม่ออกว่าจะตั้งคำถามอย่างไรบทต่อไปผมมีตัวอย่าง2คำถามตั้งต้นที่หยิบมาใช้ได้เสมอก่อนจะเริ่มทำงานกับ Data มาแนะนำครับสรุป Data Thinking ทำงานให้ฉลาดด้วย Dataทักษะพื้นฐานของการทำงานในศตวรรษที่21คือการมองออกว่าปัญหาแบบนี้ต้องใช้ data แบบไหนเข้ามาช่วยตอบคำถามทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและแม่นยำกว่าการคิดเองเองเพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศติดตาม Amarin Books Podcast ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าว Podbean Spotify และ YouTube Amarin Books